ช่อง7มาเองร่อนแถลงการประกาศปุ๊กลุ๊กและขวัญอุษามณีสิ้นสุดสัญญากับช่อง7สีแล้วเป็นอันต้องคอนเฟิร์มข่าวลือที่มีมาก่อนหน้านี้ว่าสองนางเอกสาวอย่างปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์และขวัญอุษามณีตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับบ้านหลังเก่าอย่างช่อง7สีเมื่อทางสถานีได้ร่อนแถลงการคอนเฟิร์มข่าวนี้ด้วยตัวเองว่าทั้งคู่ได้หมดสัญญาการเป็นนักแสดงกับทางสถานีและไม่ได้มีการต่อสัญญาโดยในส่วนของปุ๊กลุ๊กให้เหตุผลว่าต้องการจะเป็นนักแสดงอิสระขณะที่ขวัญอุษามณีก็ให้เหตุผลเช่นเดียวกันรวมถึงยังต้องทุ่มเทให้กับการทำธุรกิจอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ